สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาขอพูดเรื่องรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ผมทำเพื่อจะไปแสดงในงานบรรยาย The Art of Print วันที่11เดือนหน้าเดือนนี้แล้วนะครับ11กันยาก็ทำไมถึงทำรูปสีจืดๆแบบนี้ไม่จัดจ้านสะใจหลายๆคนนะครับเหตุผลก็มีครับเพราะว่ารูปนี้จะเป็นรูปที่จะต้องเอาไปพริ้นท์แสดงซึ่งถ้าเกิดเราทำไฟล์จัดจ้านเกินไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะพริ้นท์แล้วสีจะเพี้ยนเยอะหรือว่าคนที่จะไปพริ้นท์เนี่ยทำงานลำบากผมขอทำอะไรให้ดูนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ก่อนอื่นนะครับอันนี้เป็นวิธีการทำไฟล์ที่ผมคิดขึ้นมานะครับก็ไม่กล้าบอกหรอกว่าเป็นคนแรกที่คิดแต่ว่าเป็นวิธีที่ผมใช้ลองทำขึ้นมาแล้วมันชอบนะครับภาพเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนภาพดิจิตอลนะครับก็คือโทนความมืดสว่างและโทนสีนะครับอย่างรูปนี้เนี่ยโทนสีผมจัดการทำโคนความมืดสว่างขึ้นมาเลเยอร์หนึ่งนะครับจากนั้นผมก็ทำโทนสีขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับจัดการเปลี่ยนโทนมืดสว่างเนี่ยให้เป็น luminosity นะครับแล้วก็โทนสีให้เป็น color นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมปิดเปิดรูปนี้นะครับดูเลเยอร์ต้นฉบับเลเยอร์เดียวกับเลเยอร์ที่ทำขึ้นมาใหม่จะเห็นว่ามันไม่แตกต่างกันเลยนะครับมันเป็นการแบ่งแยก2 ส่วนที่ประกอบเป็นภาพหนึ่งออกมาแยกกันแล้วก็เพื่อที่เราจะได้ทำงานเนี่ยโดยไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดเราไปดึงคอนทราสต์มากๆแล้วสีจะเพี้ยนหรือว่าไปทำอะไรเกี่ยวกับทางด้านสีแล้วคอนทราสต์จะจืดลงนะครับผมขอตั้งชื่อโทนความมืดสว่างเนี่ยนะครับโทนความอย่างนี้เนี่ยว่าเลเยอร์นี้ว่าโทนนะครับแล้วเลเยอร์สีเนี่ยนะครับผมตั้งชื่อว่า color จะเห็นว่ารูปนี้จริงๆแล้วนะครับสีมีแค่นี้แหละนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันว่าเราทำอะไรกันบ้างได้บ้างนะครับอย่างโทน color นี่นะครับผมบอกว่าผมอยากให้สีสดขึ้นได้นะครับผมเข้าไปผมขอปิดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วผมเอาสีไปจิ้มผมอยากบอกภูเขาสีสดขึ้นดีกว่าไหมดีจิ้มปึ้งมันจะไปเปลี่ยนเป็นชาแนลสีแดงนะครับโอเคลองเปิดขึ้นมาใหม่ฟึบพอเป็นสีแดงเสร็จผมบอกว่าผมอยากให้มันสดขึ้นได้ปะได้นะครับจะให้สดแค่ไหนก็ได้นะครับนี่สดสัดจ้านสัดจ้านสัดจัดจ้านสะใจเลยก็ได้แต่อันนี้เนี่ยมันก็เกินไปหน่อยนะคราวนี้เราตัวนี้เหมือนเดิมนะครับไปจิ้มที่ท้องฟ้ามันก็จะเปลี่ยน channel เป็น channel blue นะครับคราวนี้ผมบอกว่าผมดึงสีฟ้าให้สดเลยได้ปะโอเคคืออันเนี้ยภาพมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมดึงจนมันเพี้ยนอ่ะก็เกินไปหน่อยโอเคดึงกลับมานะครับจะเห็นว่าสีเนี่ยจัดจ้านสะใจขึ้นเยอะแต่จะเห็นว่าโทนความมืดความสว่างเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเลยนะถูกไหมโอเคคราวนี้พอมาถึงโทนความมืดความสว่างนี่นะครับเราอยากให้มันคอนทราสต์เป็นยังไงก็ได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมใส่เคิร์ฟเข้าไปใส่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับผมทำไป
ให้มันทำกับเฉพาะเลเยอร์นี้เลเยอร์ทนความรู้สึกความสว่างอย่างเดียวนะครับผมกดออโต้ปังฟึบกดออโต้เสร็จนะครับผมจะทำเป็นมีเดียมคอนทราสต์ให้มันมีคอนทราสต์มากขึ้นฟึบโอเคนี่นะครับจะเห็นว่ารูปเนี้ยสีสันจัดจ้านท้องฟ้าภูเขานี่สีแดงแจ๋เลยจริงๆแล้วผมจะเปลี่ยนโทนไม่ให้มันแดงนี้ก็ได้ผมก็เข้าไปที่ Channel แดงนะครับแบบเมื่อกี้ผมแบบให้มันแดงน้อยหน่อยดีกว่าไหมผมจะเป็นสีภูเขาเลยก็ได้นะนี่เป็นเขียวซึ่งไม่ใช่แล้วนะอยากให้มันเป็นแบบไหนแล้วแต่ผมครับเหลืองส้มแค่ไหนแล้วแต่ผมนะครับให้มันเป็นสีประหลาดๆเลยก็ได้ออกเป็นสีบ้าบอไปเลยก็ได้นะครับนี่สีม่วงซึ่งมันไม่ใช่นะโอเคนี่นะครับจะเห็นว่าสีจัดจ้านสะใจมากนะครับคราวนี้ปัญหาคืออะไรครับถ้าเกิดว่าเราไปกดดูว่าเราพิมพ์ส่งลงพิมพ์ที่โปรไฟล์อันนี้เป็นโปรไฟล์มาตรฐานของโรงพิมพ์ทั่วโลกนะครับเมืองไทยผมไม่แน่ใจแต่ทั่วโลกเขาเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าแล้วกด Ctrl Y ก็ได้ครับสีเนี่ยจะยังพอพิมพ์ได้นะดูซิว่ามีกาวมุดหลุดไหมให้กดตัว Ctrl Shift Y นะครับกาวมุด Warning ก็จะเห็นว่ามันยังไม่เตือนเลยอะนะครับเนี่ยครับรูปเนี้ยเชื่อไหมว่าดูตรงนี้นะครับตอนนี้โปรไฟล์สีแสดงคือโปรไฟล์ของการพิมพ์ลงหนังสือแล้วเป็น Uncode Foca คือเป็นกระดาษด้านซึ่งสีจะแสดงผลไม่ได้เท่ากระดาษมันและน้อยกว่าจอภาพที่เราเห็นเยอะแต่ต่อให้ผมส่งรูปนี้ไปนะครับโรงพิมพ์เขาก็ยังสามารถพิมพ์รูปออกมาให้ผมตรงกับที่ผมทำไปได้นะครับนี่ครับคืออาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่สีจะดรอปนะครับแต่ก็คือโอเครับได้นะครับตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการ soft proof นะครับคือคุณทำไฟล์ไปแล้วนะครับจะให้สีเข้มโดยเฉพาะสีน้ำเงินเนี่ยหรือว่าสีม่วงเนี่ยมักจะมีปัญหาว่าถ้าเกิดมันเข้มจัดๆหรือว่ามันเกินที่มันแสดงผลได้เนี่ยเราทำรูปในบนจอสวยก็จริงแต่ส่งออกไปให้คนเข้าไปปริ้นเนี่ยคนปริ้นทำงานเหนื่อยมากเพราะว่ามันแสดงออกมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปเนี้ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงทำรูปที่มันสีไม่จัดจ้านแต่มันไม่มีปัญหาครับเวลาเราส่งงานออกไปพิมพ์นะครับตรงเนี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกับทางด้านคนพริ้นว่าทำไมพริ้นออกมาไม่เหมือนกับที่เราอยากได้อะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้คือประเด็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการ soft proof เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้าเกิดเราต้องการส่งลงพิมพ์หรือว่าส่งไปให้ปรินเตอร์ปรินออกปรินเตอร์ก็ต้องมีโปรไฟล์ของปรินเตอร์เขานะครับอย่างรูปเนี้ยถ้าเกิดว่าผมพิมพ์ออกด้วยปรินเตอร์นะครับ Canon Pro 1นะครับใช้เป็น Fine Art Paper เนี่ยคุณจะเห็นว่าสีเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะขอปิดการเตือนว่าสีพิมพ์ไม่ออกก่อนนะครับ Ctrl Shift Y เนี่ยจะแสดงออกว่าคุณทำภาพมาแล้วมันปริ้นไม่ได้ปริ้นสีจะเพี้ยนนะครับนี่ครับนี่คือรูปบนจอเรานะครับที่เราทำไฟล์แต่ถ้าเกิดไปปริ้นบน Fine Art Paper เนี่ยสีมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับคือบางส่วนเนี่ยมันจะแสดงผลไม่ได้นะครับ
โดยเฉพาะเนี่ยครับถ้าเกิดเราซิมูเลตกระดาษด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับภาพมันจะแย่มากแล้วเราก็จะบอกว่าทำไมพิมพ์ออกมาไม่ได้นู่นนี่นั่นมันเป็นเพราะว่าเราทำไฟล์แล้วมันเกินความสามารถของการของกระดาษและของปรินเตอร์ที่ปรินได้นะครับเห็นสีเทาๆนี่ไหมครับสีเทาๆเนี่ยคือส่วนที่มันเตือนเรา Photoshop เตือนเราว่ามันปรินไม่ได้นะตรงนี้สีจะเพี้ยนโทนไม่ได้นะครับอย่างรูปนี้ถ้าเกิดว่าไปพิมพ์บนกระดาษ Glossy Glossy ละกันนะครับรูปนี้พิมพ์ได้ครับออกมาใกล้เคียงเลยล่ะนะเนี่ยครับก็ต่างกันนิดหน่อยเองนะครับแต่โอเคจะเห็นว่าโอเคเรารับได้นะครับนี่ครับรูปถ้าเกิดพิมพ์บนกระดาษกลอสซี่ของ Canon ออกมาประมาณนี้ซึ่งโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรูปต้นฉบับผมนี่คือรูปที่จะเห็นบนกระดาษนะครับแล้วนี่คือรูปต้นฉบับจะเห็นว่ามันแทบไม่ต่างนะครับตรงนี้เราแฮปปี้โอเครับได้นะครับซึ่งนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเราต้องทำการซอฟต์พรูฟก่อนเราจะพิมพ์เพราะเราจะได้รู้ว่าผลงานใกล้เคียงกับที่จะออกมาจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงโอเคครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ